วันนี้ก็จะมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของพีระมิดนะคราวที่แล้วตอนที่1เราเรียนรู้วิธีการสร้างรูปพีระมิดนะไปแล้วนะครับโดยใช้เครื่องมือ 3D ตรงนี้ทีนี้เรามาจะเก็บรายละเอียดในการมานำคำนวณเป็นปริมาตรจริงๆนะครับเป็นปริมาตรจริงๆแล้วก็จะสามารถแสดงให้ดูถึงพื้นที่ผิวนะก็คือเปิดเป็นด้านอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับวิธีการทำทำนี้คือก่อนอื่นเราก็เปิดตรงนี้มาเขียนพิมพ์ว่าพีระมิดพีระมิดใช่ไหมพีระมิดตรงฐานสี่เหลี่ยมจัดจุลัดนี่ทำสดๆเลยนะครับยาวด้านละ10ซอมอเอ้ยซอมอนี่มันจุดซอจุดหมอจุดมาเอางี้ก็แล้วกันนะครับการเว้นบรรทัดสูงตรงสูงตรงเวลาแบ็กสแลช2ทีก็เปลี่ยนบรรทัดสูงตรงไม่ได้20เราต้องเอาอย่างนี้20ซมเนี่ยเราพิมพ์ไม่ได้เราต้องออบเจกต์ head เป็น12เนี่ยมันจะเป็น12แล้วเราก็จะคอนโทรลสเปซบาร์เพื่อพักนะครับมันก็จะวัดสูงตรงก็คอนโทรลสเปซบาร์สูงตรงนี้ก็เป็นเอตรงอ๋อสูงฐานไม่มีเลยฐานเป็น 2A ใช่ไหมฐานเป็น 2A 2คูณ A ก่อนจะสร้างเอาเป็นโอเคตรงนี้เปลี่ยนเป็นโอเคนะพิมพ์ไม่ได้ลบออกโอเคใส่คืออะไรก็ตามที่เขียนมันเป็นอย่างนี้เราเป็นโอเคใส่ยาว10ตรง10พอดีฐาน10แต่มองไม่เห็นนะคะสูงตรงเป็น h เรียกว่าซอมมีจะมีปริมาตรเท่าไรขยายอีกปิดพอดีโอเคล็อกไว้ทีนี้เราก็พิมพ์ต่อวิธีทำวิธีทำวักสูตรใช่ไหมล่ะปริมาตรพีระมิดวักก็กลับวักเศษ1 A เป็นเศษใช่ไหมล่ะ B เป็นส่วนเศษ1ส่วน3คูณมีเครื่องหมายคูณแหละคูณพื้นที่ฐานอุ้ย
คูณพื้นที่ฐานก็มีเครื่องหมายคูณให้แล้วก็จะให้ตรงนี้คลิกซ้ายหนึ่งทีคูณสูงต้องเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปเอาแปลงมานะครับแปลงคึบคึบคือถ้ามีความรู้สึกว่าตัวหนังสือมันไม่พอดีเราสามารถปรับได้นะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่เทคจะมีขนาดหนังสือจะเป็นเท่าไหร่200%แล้วก็ทำ180นะครับอันนี้ก็เอานี่มาแปะนี่แปะนี่จะลดลงโอเคก็ดูซ้ำได้นะครับดูวิดีโอเนี่ยซ้ำได้อันนี้ก็เลื่อนขึ้นไปหน่อยได้อันนี้ก็เราก็ไปบอกแทนค่าเนี่ยได้มั้งเลยพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานฐานไงอ่ะเท่ากับก็คืออะไรคุณอะไรอ่ะพื้นที่ฐานนี้อะไรอ่ะ10 × 10ใช่ไหมล่ะมาจากอะไรมาจากเคคูณเคเท่ากับอะไรอ่ะเราก็ไปดูในอัลจิบ้าสุดยอดคือพื้นที่ฐานนี่ k คูณ k ได้เท่าไหร่อ่ะคูณตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ k คูณ k สร้างตัวแปรตรงไหนชื่อ l ก็100เอามาใส่ตรงนี้เอา l มาใส่ตรงนี้นี่นะก็ตอรอสมอถูกไหมตอรอสมอไม่รู้เขียนจุดยังไงนะว่าไปด้านนี้แหละสูงตรงนั่นแหละเดี๋ยวเอานี่ใส่ก่อนจะพอไหมเขียนอีกสูงตรงเท่าไหร่หรอสูงตรงนี่เป็น h ก็พิมพ์ว่าสูงตรงเท่ากับ hเอาเฮดมาใส่ตลอดจุ๊บจุ๊บเรียบร้อยอันนี้ก็เวลาจะเลื่อนมันง็อกมันแจมันเลื่อนไม่ได้ล็อกเสร็จแล้วล็อกปักหมุดล็อกปักหมุดโอเคเลื่อนมาให้หน่อยร้อยอย่างแต่ว่าพื้นที่ฐานได้ร้อยหนึ่งก็อันนี้ก็จะได้เป็นอะไรมีคำว่าเพราะฉะนั้นไหมซิมโบเพราะฉะนั้นอยู่นี่เพราะฉะนั้นปริมาตรพีระมิดเท่ากับเศษ1/3เศษ1/3คือถ้ามีหัวประยุกต์ไปได้ไกลแล้วนะครับเนี่ยไม่ต้องมาสอนกันทุกเรื่องทุกราวสามารถไปใช้ได้คูณพื้นที่ฐานตอนนี้มันเป็นตัวอะไรตัวแอลแล้วเนี่ยใส่ตัวแอลไปคูณอะไรอ่ะคูณ
สูงตรงก็คือ h นะครับวักวักวักก็เป็นรอบอโซมคำนวณได้เลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนเครื่องคำนวณนะเท่ากับเราก็เอาตรงนี้มันเป็นตัวอะไรตัว L ตรงนี้ตัว H ตรงนี้3เราก็ดูในอัลจิบา เอาไปดูในอัลจิบาหรือมันจะไม่ให้จบแฟร์อะไรเพราะว่าเศษ1ส่วน3คูณ100คูณ3คูณ L คูณคูณ H โอเคก็พิมพ์ไปเลยเศษ1ส่วน3ก็เอาไว้ทีหลังแล้วกันหารด้วย3ใช่ไหมก็เอา L คูณ H การพิมพ์ตัวแปรในพิมพ์ในอินพุตได้แล้วก็หารด้วย3สู้เกิดเป็นตัว M แล้วก็400ถูกไหมนั่นก็เหมือนกับ10 400คูณอันนี้100คูณ12ก็1,200 1ใน3ก็400ก็เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ400เป็นตัว M ใช่ไหมเอาตัว M มาใส่เนี่ยมีหลายคนเก่งๆภูบาลบือเสร็จร้อยตอบแล้วก็ล็อกนะครับตรงนี้ก็ปิดไหมไม่มันจะเป็นไดนามิกนะครับอันนี้ก็สูงเอียงไม่ต้องหาปริมาตรง่ายอยู่นะนะครับทีนี้ในการจะแสดงทีละบรรทัดเนี่ยมันก็มีเทคนิคอยู่นะเทคนิคโดยแสดงทีละบรรทัดก็เราใช้สไลเดอร์นี่แหละนะครับสไลเดอร์แนวตั้งก็ได้หรือเป็นปุ่มก็ได้เอาสไลเดอร์แล้วกันนะสไลเดอร์มันมีกี่บรรทัดล่ะ1 2 3 4 5เราก็เอาไปอินทิเจอร์นะ1ถึง6แล้วกันนะครับเนี่ยเป็น n เนี่ยก็จะเป็นบรรทัดก็เราจะใช้อย่างนี้อันนี้เริ่มตั้งแต่0แล้วกันเริ่มตั้งแต่0นะครับ n เริ่มตั้งแต่0 0 1 6นะแล้วก็ใช้อย่างนี้เราคณิตศาสตร์เรารู้อยู่แล้วนี่นะเราก็บอกว่าไอ้ตัวนี้บรรทัดแรกเนี่ยให้มันมากกว่า0ถึงโผล่มาไปที่ advance เนี่ย condition to choose เสกเหมือนเงื่อนไขในการให้มันแสดงรูปหน้าต่างก็คือเป็นตัวแปร n ใช่ไหมล่ะ n มากกว่า0หายไปแล้วอันนี้ n มากกว่า1อันนี้ n มากกว่า2อันนี้ n มากกว่า3อันนี้ n มากกว่า4จบข่าวเสร็จแล้วนี่เราก็เลื่อนเห็นไหมทีนี้เวลาเราจะใช้เนี่ยเราจะใช้เวลานั่นน่ะเราก็ปิดซะก่อนแล้วเราก็เลื่อนแล้วให้เด็กหานะครับถ้าลูกมันเล็กเกินไปอ่ะคุณครูก็คลิกขวานี่คลิกขวาแล้วก็โชว์ทูฟิตนี่มันจะพอดีรูปเห็นชัดเจนโอเคนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวคราวหน้าจะพูดถึงการหาพื้นที่ผิวเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆนะครับเตรียมรอนะครับสูงเอียงก็มีนะครับการหาพื้นที่ผิวนี่จะสอนวิธีการทำคลี่รูปเป็นสีหน้าคลี่ออกมาเป็นดอกบัวเลยนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ